จัสตินบีเบอร์หวนคืนเวทีงานแต่งเศรษฐีอินเดียจัสตินบีเบอร์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆด้วยการแสดงเต็มรูปแบบที่คอนเสิร์ตส่วนตัวในอินเดียครับเรียกได้ว่าเป็นโชว์เต็มๆโชว์แรกหลังจากยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ต Justice World Tour เนื่องจากปัญหาสุขภาพเมื่อหลายเดือนก่อนครับคราวนี้จัสตินบีเบอร์ได้โอกาสกลับมาแสดงนะครับในคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาอย่างเป็นการส่วนตัวของมูเกสอัมบานีนักธุรกิจชาวอินเดียที่มีชื่อเสียงครับและเป็นประธานบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโดยการจัดคอนเสิร์ตแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะซูเปอร์สตาร์ป๊อปหลายคนไม่ว่าจะเป็นบิยองเซ่เรียนนาและเคทีเองก็ต่างเคยแสดงในงานของอัมบานีมาก่อนครับโดยงานครั้งนี้นะครับเป็นปาร์ตี้พรีเวดดิ้งของอนันต์อัมบานีลูกชายของมูเกชอัมบานีครับที่ก่อนหน้านี้มีการซื้อตัวเรียนนามาแสดงโชว์ในราคาราวๆ6ล้านเหรียญสหรัฐครับแต่สำหรับจัสตินบีเบอร์โชว์ครั้งนี้เขาจ่ายไปถึง10ล้านเหรียญสหรัฐครับโดยจัสตินบีเบอร์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับขนเพลงฮิตมากมายมาแสดงไม่ว่าจะเป็น Baby Sorry What Do You Mean Love Yourself Where Are You Now ไปจนถึง Peaches ครับแม้จะเป็นโชว์ส่วนตัวนะครับแต่จัสตินบีเบอร์ก็ทำให้ผู้ชมในงานเนี่ยประทับใจครับทั้งร้องทั้งเต้นตามกันตลอดทั้งงานครับไม่เหมือนศิลปินบางคนครับที่ถูกวิจารณ์ว่าเล่นคอนเสิร์ตด้วยอาการเหนื่อยสุดๆครับเวลาขึ้นคอนเสิร์ตส่วนตัวแบบนี้ซึ่งถึงแม้ว่างานคอนเสิร์ตคราวนี้จะไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดาธรรมดาแต่แค่นี้แฟนๆเองก็ดีใจแล้วครับที่ได้เห็นจัสตินบีเบอร์กลับขึ้นมายืนอยู่บนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเรื่องส่วนตัวนะครับจัสตินบีเบอร์เองก็ใกล้จะเป็นพ่อคนมากขึ้นทุกวันครับโดยว่าที่คุณแม่อย่างไฮลี่บีเบอร์เองเผยอาการตั้งครรภ์ล่าสุดนะครับว่าเธอเพิ่งจะค้นพบวิธีการบรรเทาความร้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยการแช่เท้าในน้ำแข็งครับและยังเปิดใจถึงอาการปวดหลังอย่างรุนแรงกับการอุ้มท้องที่โตๆแบบนี้ครับแถมยังมีอาการแบบอยากอาหารสุดๆครับและอีกไม่กี่สัปดาห์ครับทายาทคนแรกของจัสตินบีเบอร์และไฮลี่บีเบอร์ก็พร้อมจะลืมตาดูโลกแล้วครับ